ในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็ปรับตัวขึ้นแรงนะคะจนเกิดสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นก็คือตัว RSI นะคะแต่ว่าตัวเครื่องมือ Modified Stochastic กับ MACD เนี่ยยังไม่ได้ให้สัญญาณบวกขึ้นมานะคะโดยตัว Modified เนี่ยแค่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วน MACD เนี่ยยังอยู่ต่ำกว่า Signal Line นะคะก็ต้องคอยดูว่าวัน2วันนี้จะสามารถปรับตัวขึ้นได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าถึงจะยังขึ้นต่อได้แต่กรอบด้านบนก็ยังจำกัดนะคะเพราะว่ายังถูกกดด้วย EMA 75แล้วก็200วันอยู่ก็คงจะยังไม่น่าสามารถทะลุทำนิวไฮได้นะคะยังมองแนวต้านเดิมนะคะก็คือช่วงแรกเนี่ยประมาณสัก990ถึง995ก่อนนะคะแล้วก็แนวรับเนี่ยวันนี้จะอยู่ที่980ถึง975ค่ะรายตัวนะคะวันนี้ตัวแรกเป็นสเตคอนนะคะปิดไปที่11.70 บาทนะคะล่าสุดที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะสิ้นสุดการปรับลงแล้วนะคะหลังจากที่รอบนี้มาทำจุดต่ำสุดไว้ที่11.20 บาทนะคะเครื่องมือก็เริ่มหันกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะดูแล้วก็น่าจะมีรีบาวต่อไปได้เราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรสำหรับตัวสเตคอนนะคะโดยมีแนวรับอยู่ที่11.40 บาทแนวต้าน12.00 บาทถึง12.20 บาทนะคะคัทลอสอยู่ที่11.00 บาทถัดมาจะเป็นตัวปูนกลางนะคะดูกราฟเนี่ยหลังๆนี่จะเคลื่อนตัวคล้ายๆกับตัวสเตคอนด้านบนเลยนะคะแต่ว่าตัวกราฟแท่งเทียนจะเป็นบูลลิชกว่าเพราะว่าเป็นเอ็นกราฟฟิ่งมาแบบเต็มๆแท่งนะคะมีเครื่องมือมีการฟื้นตัวของเครื่องมือ RSI เหมือนกันก็ทำให้เห็นว่าตัวปูนกลางก็น่าจะจบรอบการพักตัวรอบนี้แล้วก็เตรียมตัวปรับขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันนะคะแนวรับจะอยู่ที่245แนวต้าน253ถึง255แล้วก็คัทลอสอยู่ที่235ตัวท็อปนะคะปิดไปที่61.25 บาทนะคะราคากลับมายืนเหนือเส้น EMA 75พร้อมสัญญาณบวกจากเครื่องมือ RSI อย่างน้อยนะคะก็น่าจะมีรีบาวกลับไปนะคะโดยที่เรามองแนวต้านไว้เป็นกรอบบนของเทรนไลน์ซึ่งก็ใกล้เคียงกับตัวเส้น200วันนะคะประมาณสัก63.50 บาทถึง65 บาทนะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่60.25 บาทแล้วก็คัทลอสที่59 บาทค่ะสุดท้ายจะเป็นตัว BWG นะคะปิดไปที่1.57 บาทเมื่อวานจะเห็นว่าวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนท้ายตลาดไม้สุดท้ายนี่แรงเหวี่ยงค่อนข้างดีนะคะเหวี่ยงตัวขึ้นมาแรงนะคะจากกราฟอินทราเดย์วันนี้ก็ยังน่าลุ้นทางขึ้นต่อโดยที่จะมีแนวรับอยู่ที่1.54 บาทแนวต้าน1.62 บาทแล้วก็คัทลอสที่1.52 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ